ลืมรหัสผ่าน Facebook แก้ได้ไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Facebook ในวิธีนี้จะเป็นวิธีสำหรับคนที่ยังเข้าใช้งาน Facebook ได้ตามปกตินะครับแต่ว่าลืมรหัสผ่านไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าต้องการจะเอา Facebook ตัวนี้เอาไปใส่ในมือถือหรืออุปกรณ์เครื่องอื่นๆให้ทำตามนี้กันได้เลยนะครับให้ไปที่ขีด3ขีดเลื่อนขึ้นไปครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าไปที่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีไปที่ข้อมูลติดต่อในหน้านี้ให้ทุกท่านนะครับทำการเช็คซะก่อนนะครับว่าตัวนี้ใช่เบอร์โทรของเราหรือเปล่าและตัวนี้ใช่บัญชีอีเมลของเราหรือเปล่านะครับถ้าเบอร์โทรตัวนี้ไม่ใช่ของเราแล้วนะครับและถ้าอีเมลนี้ไม่ใช่ของเราแล้วแนะนำให้ทุกท่านนะครับมาทำการเพิ่มนะครับอย่างเช่นในที่นี้เบอร์โทรไม่ใช่ของเราแล้วก็ไปกดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปครับวิธีการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์และวิธีการเพิ่มอีเมลตัวนี้นะครับครูหนึ่งได้ทำวิธีแนะนำไว้แล้วให้ไปดูที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีแล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Facebook นะครับไปดูวิธีในนั้นได้เลยนะครับในนั้นบอกไว้ละเอียดแล้วนะครับพวกเราจะต้องเช็คเป็นก่อนนะครับว่าเบอร์โทรตัวนี้กับอีเมลตัวนี้เนี่ยใช่ของเราหรือเปล่าและเรายังใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ของเราหรือเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแนะนำให้ไปเพิ่มทั้งหมดให้เรียบร้อยซะก่อนครับกดเพิ่มเข้ามาก่อนวิธีการเพิ่มเติมนั้นครูหนึ่งได้ทำวิธีแนะนำไว้แล้วอย่างละเอียดนะครับให้ไปดูได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีแล้วเลือกดูเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Facebook นะครับในนั้นจะบอกวิธีการเพิ่มโทรศัพท์หรือการเพิ่มอีเมลให้นะครับก็ไปดูตามนั้นกันนะครับเมื่อเรารู้วิธีการตรวจเช็คในหน้านี้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเราจะเริ่มทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ครับในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านนะครับเราจะต้องเข้าไปเปลี่ยนใหม่เลยวิธีการเปลี่ยนให้ทำแบบนี้ครับกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปแล้วให้เราไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยไปที่การเข้าสู่ระบบแล้วมันจะมีด้านล่างครับเขียนว่าเปลี่ยนรหัสผ่านตัวนี้ครับให้เรากดไปที่เปลี่ยนรหัสผ่านเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านเก่าและใส่รหัสผ่านใหม่ลงไปในที่นี้เราลืมรหัสผ่านก็คือรหัสผ่านเก่าเนี่ยเราจำไม่ได้ดังนั้นครูหนึ่งให้ทุกท่านมากดตรงนี้ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่กดลงไปเลยครับเขาจะโชว์ให้เราเห็นตามนี้มันจะเป็นข้อมูลเดียวกับที่ครูหนึ่งให้พวกเราดูก่อนหน้านี้ก็คืออีเมลของเราและเบอร์โทรของเราอยู่ในนั้นนะครับถ้าของใครนะครับอย่างที่ครูหนึ่งบอกไว้อีเมลตัวนี้ไม่ใช่ของเราให้เราไปเพิ่มนะครับพอเราเพิ่มเสร็จปุ๊บมันก็จะเพิ่มมาอยู่ในหน้านี้เหมือนกันนะครับแล้วให้เราจุดสีน้ำเงินตัวนี้ครับไปตำแหน่งนั้นนะครับในที่นี้นะครับเราจะต้องเลือกแหล่งที่เขาจะส่ง OTP ไปให้เรานะครับก็คือรหัส6ตัวนะครับเขาจะส่งรหัสยืนยันไปให้เราในอุปกรณ์นั้นๆ นะครับในที่นี้มันมีอีเมลตัวบนนะครับแล้วก็ตัวล่างก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ให้เราสามารถเลือกได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับอีเมลตัวนี้กับเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้จะต้องอยู่ใกล้เรานะครับไม่ต้องอยู่ในอุปกรณ์เครื่องนี้ก็ได้นะครับแต่ขอให้มันอยู่ในมือถือที่อยู่กับเราตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าพอเวลาเรากดดำเนินการต่อปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งรหัส6ตัวไปที่เบอร์โทรตัวนี้กับอีเมลตัวนี้นะครับทีนี้ท่านผู้ชมก็ต้องรู้ก่อนครับว่าเบอร์โทรตัวนี้อยู่ที่ไหนและอีเมลตัวนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องอยู่ใกล้มือเราแหละตอนนี้นะครับในที่นี้ครูหนึ่งจะให้เขาส่ง OTP เนี่ยไปที่อีเมลนะครับก็ติ๊กเลือกแบบนี้นะครับเมื่อเลือกแบบนี้แล้วนะครับทีนี้ครูหนึ่งจะแนะนำเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงครับสำหรับกรณีที่ใครที่ต้องการจะให้ส่ง OTP ไปเหมือนกับของครูหนึ่งนะครับให้ทำแบบนี้กดปุ่มโฮมมาก่อนนะครับทีนี้ให้เรามาเช็คก่อนครับว่าที่มือถือเราหรือมือถืออีกเครื่องนึงก็ตามนะครับว่ามีแอปตัวนี้อยู่หรือเปล่านะครับให้เรากดไปตรงนี้ครับแล้วไปที่ Gmail ตัวนี้ครับเนี่ยครับแอปตัวนี้ถ้าใครยังไม่มีแอป Gmail ให้ไปติดตั้งแอป Gmail ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับทั้ง iOS และ Android นะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดเข้าไปดูครับว่าไอ้ตรงมุมขวาบนเนี่ยใช่บัญชี Gmail ที่ตรงกับ Facebook หรือเปล่านะครับที่เราให้กับ Facebook ไว้อะครับเราต้องดูก่อนนะครับถ้าตรงโอเคเลยนะครับเราก็กดออกมาได้เลยครับแล้วทีนี้เราก็ย้อนกลับไปครับทีนี้เราก็มาแก้ไขอาการที่ว่าเราลืมพาสเวิร์ดกันเลยครับด้วยวิธีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปจำ
พาสเวิร์ดเก่าเลยนะครับให้ทำตามนี้ครับเลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะให้เขาส่ง OTP มาให้เรานะครับในที่นี้คุณหนึ่งจะเลือกเป็น Gmail นะครับหรือว่าอีเมลนี่แหละนะครับตรงนี้นะครับกดเลือกเลือกเสร็จปุ๊บกดดำเนินการต่อเขาบอกว่าส่งรหัส6ตัวไปที่อีเมลตัวนี้นะครับก็อย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ครับให้เราไปเตรียมให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเราก็กดย้อนกลับไปครับกดย้อนกลับไปนะครับเขาจะมีข้อความจาก Facebook มาแบบนี้ครับ Facebook แล้วเขาก็บอกว่าอันนี้คือรหัสกู้คืนอ่ะเรากดเข้าไปเลยครับนี่เราก็เอารหัสตัวเนี้ยครับไปกรอกใส่ที่ Facebook เมื่อสักครู่นี้ครับในที่นี้ของคู่1เลขนี้รหัสตัวนี้ไม่ต้องไปจดจำมันนะครับรหัสตัวนี้จะถูกเปลี่ยนในทุกๆครั้งที่เขาส่งมาให้เรานะครับเวลาเราแจ้งเปลี่ยนใหม่ OTP ตัวนี้ก็จะเป็นเลขใหม่มาให้เรานะครับดังนั้นใช้ครั้งเดียวแล้วก็จบไปเลยนะครับในที่นี้ของคู่1เป็น946311นะครับกดย้อนกลับไปครับเราก็มาใส่ครับ946311ใส่ให้ตรงนะครับใส่ตรงเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อพอหลังจากนี้แล้วเขาจะให้เราป้อนรหัสผ่านใหม่ลงไปครับตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกมาตามนี้ครับสร้างรหัสผ่านใหม่ที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า6อักขระรหัสผ่านที่ปลอดภัยจะประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอนนี่รายละเอียดเขาจะบอกไว้ตามนี้นะครับดังนั้นเราก็กรอกใส่ลงไปเลยครับเมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จกดถัดไปจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ในหน้านี้เขาจะให้เราเลือกครับว่าเราต้องการตรวจทานอุปกรณ์อื่นๆที่นำเอา Facebook ของเราเนี่ยไปเข้าสู่ระบบหรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการเราก็กดติ๊กเลือกตัวนี้นะครับแล้วกดดำเนินการต่อเขาก็จะโชว์ให้เห็นครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เอาบัญชี Facebook เราไปใช้งานนะครับเราก็สามารถดูได้ครับว่ามีอะไรบ้างและเราจะเอาออกยังไงนะครับซึ่งในวิธีการที่เราจะตรวจเช็คว่าอุปกรณ์นั้นเข้าสู่ระบบบัญชีของเราหรือเปล่านะครับคุณหนึ่งก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับให้ไปดูที่ YouTube คุณหนึ่งสอนดีแล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Facebook ได้นะครับในนั้นจะมีวิธีดูให้นะครับก็ไปดูตามนั้นได้เลยนะครับในที่นี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านดังนั้นเราก็มาทำในขั้นตอนต่อไปได้เลยครับอ่ะอีกตัวนึงครับยังคงอยู่ในระบบตัวนี้นะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้แหละนะครับในที่นี้คุณหนึ่งจะติ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อกดตกลงถ้าออกมาเป็นแบบนี้ครับก็คือเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับทีนี้เรากดปัดออกไปทั้งหมดครับปัดออกไปทั้งหมดเลยหลังจากนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำเอา username password ตัวใหม่ของเรานะครับหรือรหัสผ่านตัวใหม่ของเราที่เราเปลี่ยนเมื่อสักครู่เนี่ยครับเอาไปใส่บนอุปกรณ์เครื่องอื่นได้เลยเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็ได้รหัสผ่านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยที่รหัสผ่านเก่าตัวนั้นไม่ต้องไปจดประจำมันแล้วครับเพราะว่าเราลืมไปแล้วเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยและยังมีอีกมากมายในวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Facebook ไม่ว่าจะเป็น OTP หรือว่า SMS เนี่ยไม่ยอมส่งมาหรือใครที่ลืมทุกอย่างเลยลืมเมลลืมเบอร์โทรหรือเบอร์โทรไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เข้าใช้งานไม่ได้ในตัว Facebook ก็ยังมีวิธีแนะนำให้ไปดูได้ที่ YouTube ครู1สอนดีแล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Facebook ไปดูตามนั้นก็ได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1สอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีสวัสดีครับ